าเราไปท่องเที่ยวสมมติเราไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปเหมือนกับไปดูพิพิธภัณฑ์รูปภาพหรือว่าพวกสิ่งของโบราณอะไรแบบนี้นะครับเราก็บางคนก็อยากถ่ายรูปกลับบ้านไปโชว์เพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือลูกหลานนะครับก็เราก็จะต้องถามเขาว่าここは写真を撮っていいですか?ここで写真を撮っていいですか?มี2แบบก็ここで写真を撮っていいですか?ここは写真を撮っていいですか?ก็คำหมายเดียวก็คือที่นี่ถ่ายรูปได้ไหมนะครับ Can I take a photo here? ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ